ดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยเพื่อนที่ดีค่ะวันนี้เมทิกจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องกิจกรรมอะไรที่เด็กๆทำกับเพื่อนในโรงเรียนนะคะเด็กๆจะได้คำตอบจากเพลงนี้ถ้าตั้งใจฟังตั้งใจดูแม่ติ๊กค่ะเพลงโรงเรียนค่ะพร้อมนะคะลูกนะมือตรงนี้เลยค่ะคนเก่งมีท่าประกอบด้วยนะมาโรงเรียนเราเขียนเราอ่านครูเรานิทานสนุกใจเราเรียนเราเล่นเราเป็นสุขใจร่าเริงแจ่มใสเมื่อมาโรงเรียนจำได้ไหมคะเพลงนี้ลูกในเพลงนี้เด็กๆรู้อย่างคำตอบคือมีอะไรบ้างลูกกิจกรรมที่เด็กสามารถทำกับเพื่อนได้ที่โรงเรียนหลายคนจำได้บางคนอาจจะลืมแล้วนะลูกนะพอตอนนี้เรียนออนไลน์ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะงั้นตามแม่ติ๊กมาแม่ติ๊กเพิ่มเติมให้พร้อมไหมคะเด็กๆดูภาพนี้นะว้าวภาพนี้เด็กๆทำอะไรใครจำได้เอ่ยเรียกว่าการปั้นดินน้ำมันลงไปกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆทำคนเดียวจะเป็นยังไงผลงานจะเป็นอย่างนี้ไหมนี่คือความสำคัญของเพื่อนเราลูกถ้าเรามีเพื่อนทำกิจกรรมแล้วก็เล่นบทบาทสมมุติเราก็จะมีความสนุกมากขึ้นการเล่นของเรานะลูกนะอยู่คนเดียวรับรองเล่นไม่สนุกแน่เลยต้องมาเล่นกับเพื่อนๆของเราที่โรงเรียนนะลูกนะการเล่นทำให้เด็กๆอารมณ์ดีสนุกสนานรู้จักการแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะต่อไปอะไรคะการเรียนหนังสือว้าวเรียนหนังสือกับเพื่อนคนเดียวก็เหงาตอนนี้ก็ยอมแล้วว่าเหงาที่บ้านใช่ไหมลูกมาโรงเรียนเด็กก็จะได้เรียนหนังสือกับเพื่อนๆการเรียนทำให้อะไรลูกถ้ามีเพื่อนเราจะมีความสนใจมากขึ้นการเรียนสนุกสนานมากขึ้นและที่สำคัญเพื่อนนะลูกนะจะช่วยให้เราอะไรลูกกล้าแสดงออกเพื่อนจะช่วยให้เราอะไรคะกล้าตอบมีความคิดในทางสร้างสรรค์ช่วยหาคำตอบสนับสนุนเราแน่นอนพลังเพื่อนสำคัญมากนะลูกนะแล้วการเล่านิทานอ่านนิทานเหมือนกันอ่านคนเดียวเหงาแน่นอนแต่ถ้าเรามีเพื่อนจะทำให้การอ่านนิทานของเราสนุกสนานยิ่งขึ้นบรรยากาศมีการยิ้มหัวเราะในกลุ่มของเรานะลูกนะแลกเปลี่ยนนิทานแต่ละเล่มด้วยกันทักษะด้านภาษาและการอ่านของเราก็จะเยี่ยมมากๆขึ้นถ้ามีเพื่อนนะลูกนะต่อไปอะไรคะต่อไปการรับประทานอาหารค่ะว้าวถ้าทานคนเดียวเหงาอีกแล้วไม่อร่อยแน่นอนนะลูกนะเพราะฉะนั้นพลังของเพื่อนก็คือถ้าเรามีเพื่อนเราก็จะทานอาหารได้มากขึ้นรสชาติอาหารก็จะแซ่นอร่อยมากขึ้นนะคะคนเก่งนะพลังเพื่อนสำคัญมากๆเลยนะคะต่อไปการเล่นบอกไปแล้วเล่นคนเดียวก็ไม่สนุกถ้ามีเพื่อนก็จะสนุกสนานมากขึ้นเรียนรู้การแบ่งปันการรอคอยลำดับก่อนหลังนะลูกนะพลังเพื่อนสำคัญมากถ้าไม่มีเพื่อนเป็นยังไงเอ่ยจะมีอารมณ์นึงเกิดขึ้นลูกอารมณ์เลยนะถ้าไม่มีเพื่อนอ่ะเหงาลูกความเหงาเกิดขึ้นแน่นอนนะลูกนะอีกกิจกรรมนึงนะลูกนะการเต้นการรำนะคะโรงเรียนเรานะถ้ามีเพื่อนมาเต้นมารำด้วยนะลูกโอ้โหการเต้นออกสเต็ปยังมั่นใจไม่เขินอายแน่นอนลูกการร้องเพลงทำให้เราเพลงเราพอขึ้นนะลูกนะอีกสักไม่นานเราก็จะได้เจอกันที่โรงเรียนนะลูกนะเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวเหงาแน่นอนมาโรงเรียนดีกว่าค่ะมาโรงเรียนมีเพื่อนมากมายเหงาจะตายอยู่บ้านคนเดียวที่โรงเรียนมีเพื่อนกลูเกลียวที่โรงเรียนมีเพื่อนกลูเกลียวอยู่บ้านคนเดียวมาโรงเรียนดีกว่าฝากเพลงนี้ร้องลูกเด็กก็เจอกันค่ะต่อไปรับกันบ้างดิเชอร์กันค่ะOkay, our homework, Alpha Mathematics. We were going to work on three pages, 27, 28, 29. Page 27, we need to match with the related pattern. So what comes next? What is the relationship
By looking at the action and by looking at the shirt that they are using, we can easily find what is the next to the pattern. So here, it's working with this exercise and wearing pink. Where is that? Match. Here, the boy are doing this exercise and they are wearing blue. Where is that? Match. Here, they are doing the up and waist exercise and they are wearing orange shirt. Where is that? Match. And the last one, they are doing this kind of exercise and they are wearing purple. Where is that? Match. นานี้นะคะเด็กๆจ๋าโยงเส้นลูกจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กับแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบที่กำหนดให้ที่เชื่อบอกว่าให้สังเกตการแต่งกายลูกการแต่งกายนะคะดูเสื้อดูกางเกงนะคะเหมือนกันโยงเป็นคู่กันเลยค่ะโอเค next page it's still the relationship but here it's the musician using the musical instrument we can find what is next in the sequence here we have the rattle and then we have the drum where is that rattle drum rattle drum rattle drum match next oneWe have the xylophone, we have the tambourine, xylophone, tambourine, and we have the xylophone and tambourine. Match. And the last one, we have the guitar, triangle, guitar, triangle, guitar, triangle. Match. หน้านี้ก็ยังอยู่กับการโยงเส้นลูกภาพที่สัมพันธ์กับรูปแบบที่กำหนดให้ที่เชื่อบอกว่าสังเกตเครื่องดนตรีค่ะลูกเครื่องดนตรีที่เหมือนกันก็จะเป็นคู่กันโยงคู่นะลูกนะดูเครื่องดนตรีดูการแต่งกายจะช่วยเด็กๆได้คำตอบเร็วมากขึ้นค่ะ Okay and on the third page we have the next thing to do we have the pattern by having two action at a time here we have putting the shampoo then shampoo the hair putting the shampoo on the palm and shampoo the hair where is that circleNext one, we have this incomplete, so we go to the next pattern. Put the toothpaste on the toothbrush, brush the teeth. Put the toothpaste on the toothbrush, brush the teeth. Where is that? Circle. Next, using the toilet, pee, flush. Pee, flush. Where is that? Circle. And the last one, shower, dry the body. Shower,dry the body where is shower circle นั่นนี่เป็นเรื่องของกิจวัตรประจําวันลูกกิจกรรมเด็กๆทําทุกวันเลยนะลูกนะให้เด็กๆวงกลมนะลูกนะภาพที่เป็นตามรูปแบบที่กําหนดให้นะลูกนะอย่างเช่นตัวนี้ที่เชฟบอกว่าอะไรคะถูสบู่สระผมถูสบู่ก็ต้องเป็นสระผมที่เชฟบอกให้วงตรงนี้ได้เลยนะลูกนะเปรียบเทียบแต่ละของแถวเสร็จแล้วก็นำใส่กระเป๋าเตรียมมาส่งทีเชอร์และแมตติกค่ะวันนี้แมตติกกับทีเชอร์ไปก่อนสวัสดีค่ะ But before that do not forget we need to like and subscribe follow the page as well time to say goodbye